สวัสดีครับวันนี้มีคำถามมาถามหลายข้อถ้าตอบถูกแสดงว่าท่านเดินมาถูกทางแล้วคำถามที่หนึ่งท่านคิดว่าเมื่อขอมสร้างปราสาทเสร็จแล้วขอมจะจารึกข้อมูลจารึกผู้สร้างเป็นภาษาอะไรกอจารึกเป็นภาษาขอมขอจารึกเป็นภาษาขเขมรเฉลย คำตอบข้อก่อจะรึกเป็นภาษาขอมเพราะเป็นภาษาของผู้สร้างภาษานี้นักวิชาการไม่กล้าเรียกว่าภาษาขอมแต่เลี่ยงไปเรียกว่าเป็นภาษาเขาเมรโบราณจึงเข้าทางนักเคลมที่นักวิชาการไทยพูดไม่ออกเพราะเปิดช่องให้เขาเคลมเองคำถามที่สองคำนี้อ่านว่าอย่างไรกอ,อ่านว่าเสียงกุกขออ่านว่าเสียงโค เฉลยคาตอบคือข้อขออ่านว่าเสียงโคกถ้าท่านอ่านว่าเสียงกุกแสดงว่าท่านไม่รู้หลักภาษาของเลยอักษรกอไก่เป็นพยัญชนะชุดที่หนึ่งเป็นพยัญชนะอโคสัตหรือเสียงไม่ก้องเมื่อประสมสระอุจะออกเสียงเป็นสระโอคำนี้จึงออกเสียงว่าเสียงโกกตรงกับภาษาไทยว่าเสียงโคกออกเสียงเป็นเสียงโกกหรือเสียงเด็กโก หมายถึงดินบนที่สูงเมื่อเอ่ยคำว่าเสียมโคกชาวบ้านที่อยู่แถวชายแดนตั้งแต่ซิสเกตไปจนถึงจังหวัดตราดก็เข้าใจแต่ทำไมนักวิชาการไม่รู้สรุปว่านักวิชาการอ่านและพูดภาษาขเขมรไม่ได้คำถามที่สามท่านทราบหรือไม่ว่าขอมกับขเขมรต่างกันอย่างไรก็ไม่ทราบแยกไม่ออกขอทราบและแยกออก ฉเฉลยถ้าท่านตอบข้อก่อแสดงว่าท่านไม่ทราบอะไรเลยถ้าท่านตอบข้อขอทราบและแยกออกแสดงว่าท่านเข้าใจคำว่าขอมและคำว่าเขมรเข้าใจคำว่าขอมเป็นคำเรียกคนที่อยู่ทางใต้ของสุขโขทยัยมาจากคำว่ากรมตัวอักษรกอรอแผลงเป็นขอเช่นคำว่า,รากรออกเสียงว่าขาบคำว่ากระจัดกระจายออกเสียงเป็นกระจัดกระจาย ขอมสร้างปราสาทในเมืองพระนครโดยมีทาสชาวขมรและชาวจางเป็นกรรมกรส่วนชาวขอมเป็นผู้ออกแบบและควบคุมการสร้างเมื่อพระเจ้าแตงหวานก่อการกบฏยึดอำนาจพระเจ้าชัยวรมังที่เกตั้งตนเป็นกษัตริย์ทำให้ชาวขอมหนีตายเข้ามาที่ลบบุรีเมื่อพุทธศักราช1 8 7 9เป็นการสิ้นสุดคำว่าขอมในเมืองพระนครดังนั้นตั้งแต่พุทธศักราช18 7 9เจเป็นต้นไป คนที่อยู่ในเมืองพนันคอนจึงเป็นคนเขมรคำถามที่สี่คนในจังหวัดศรีสะเกดสุรินทรบุรีร์พูดภาษาอะไรกพูดภาษาขอมขอพูดภาษาเขมรเฉลยคำตอบคือข้อกอคนในสามจังหวัดพูดภาษาขอมคนที่อยู่ในประเทศกัมพูชาพูดภาษาเขมรคนที่อยู่ชายแดนจะรู้ว่าสำเนียงการออกเสียง แตกต่างกันเช่นคำว่าการคนในอีสานใต้ออกเสียงการการการคนในกัมพูชาออกเสียงแกแกแกลคำว่าเดินคนในอีสานใต้ออกเสียงดาร์ดาร์ดาร์คนในกัมพูชาออกเสียงดาดาดาคำว่าเหิน คนในอีสานใต้ออกเสียงฮาร์ฮาร์ฮาร์คนในกัมพูชาออกเสียงฮาฮาฮาคำว่ารองเท้าคนในอีสานใต้ออกเสียงสแบกเตือบสแบกเตือบสแบกเตือบ e e e คนในกัมพูชาออกเสียงสบายจึงสบายจึงสบายจึงคำว่ากลับบ้าน คนในอีสานใต้ออกเสียงหอกปเกปเตะฮอกเปเตะฮอกเปเตคนในกัมพูชาออกเสียงล็อปเตะล็อปเตล็อปเตผมยกตัวอย่างมาให้ฟังเท่านั้นคำถามที่ห้าตัวอักษรในยันและการสักลายเป็นอักษรอ,อะไรก็อักษรขอมขออักษรเขมร ฉเฉลยคำตอบคือข้อก่อตัวอักษรในยันและการสักลายเป็นอักษรของไม่ใช่อักษรเขมรเพราะอักษรเขมรเพิ่งจะสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่สี่ที่ห้านี้เองสรุปว่าถ้าท่านตอบถูกห้าข้อแสดงว่าท่านเข้าใจคำว่าของกับเขมรเป็นอย่างดีถ้าท่านตอบถูกสามขอ้อแสดงว่าท่านเข้าใจพอสมควรถ้าท่านตอบถูกสองถึงหนึ่งข้อ แสดงว่าท่านเข้าใจเพียงเล็กน้อยถ้าท่านตอบไม่ถูกสักข้อแสดงว่าท่านไม่รู้เรื่องอะไรเลยท่านเชื่อตามที่นักวิชาการเอามาพูดท่านก็พูดตามเขาโดยไม่ได้วิเคราะห์หาเหตุผลคงต้องใช้เวลาอีกนานจึงจะเข้าใจสิ่งเหล่านี้วันนี้ผมถามท่านเพียงห้าข้อมีโอกาสจะมาถามท่านในข้ออื่นๆต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ